ทำเบียร์ให้เย็นด้วยพาวเทียนะครับอันนี้คือสูตรที่ต่อทำความเย็นด้วยพาวเทียใช้แบตเตอรี่12โมไซอันนี้คือน้ำเข้าจากพาวเทียที่นี่คือน้ำเย็นลงมาแกะปั๊มดูปั๊มนี่ก็ต่อจากแบตลิเธียมประมาณ3โวลต์นะครับ3โวลต์ก็คือเสร็จแล้วไอ้น้ำร้อนมันจะร้อนจากหัวแรงนี่ร้อนอยู่น้ำร้อนจะเข้ามาเสร็จจะดันน้ำเย็นออกมาเย็นเย็นน้อยอ่ะพูดง่ายๆเข้าไปปั๊มออกมาจะทำเป็นน้ำเย็นจัดกลับมาก็กล่าวว่าแต่อันเนี้ยเบียร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นทองแดงแล้วก็ใช้พัดลมเป่าที่จะเหมือนแอร์อุณหภูมิจะสวิงนะครับน้ำที่ออกมาจะประมาณ22ประมาณ20 19 18เนี่ยแต่น้ำที่เย็นเนี่ยมันจะ11มันจะสวิงมันจะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ในนี้ก็เป็นอันว่าเดี๋ยวประกอบให้เรียบร้อยน่าจะสวยดี